ท่านผู้ชมครับวันนี้ลานบ้านลานเมืองมาเปิดลานบ้านเสรีเวทีประชาชนของคนศรีประจันครับจังหวัดสุพรรณบุรีเราสืบทราบมาว่าผู้คนที่นี่ครับรวมตัวกันเป็นสหกรณ์นะครับแล้วทำงานร่วมกับบริษัทธุรกิจน้ำมันบางจากลงไปช่วยเหลือชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครับน่าสนใจครับไข่นี้เอามาจากอยุธยาครับมาจากชุมชนสาครีของครูสุรินทร์ก็ขายดีมากเพราะเป็นไข่ที่มาจากการเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีขายดีไปจนครูสุรินทร์โทรมาบอกคุณโสภณไอ้ไข่ที่ขายที่ร้านคุณโสภณนี่มันขายดีเหลือเกินตอนนี้ไก่ผมเครียด มันขายไม่ทันนะครับอย่างคุณลุงสุดใจนี่นะครับเป็นสมาชิกกับเขาด้วยไหมครับเป็นครับเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยเป็นครับโอ้โหต่อไปไม่ธรรมดานะครับอาจจะเป็นเจ้าของปั๊มเลยนะคนผู้จัดการก็ได้พ่อใหญ่ประสานครับผมอยากจะให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าชาวบ้านที่นี่เขารวมตัวกันยังไงครับครับที่ชาวบ้านที่นี่เริ่มต้นจากเกษตรกรทั่วไปนะครับขั้นต้นก็เริ่มต่อจากตั้งกลุ่มนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มสหกรณ์การเกษตรนะครับก็โดยมีการคำแนะนำเจ้าที่ส่งเสริมจะแนะนำให้ตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มของสหกรณ์นะครับครับครับชาวบ้านมีอาชีพอะไรกันบ้างครับที่นี่ฮะชาวบ้านในแถบนี้ก็อาชีพทำนาทำแห้วทำอ้อยนะครับครับเห็นมีลูกตาลเชื่อมมีแห้วอะไรนี่นะครับที่ส่งออกทั่วประเทศขณะนี้ก็เป็นผลผลิตจากที่อำเภอศรีประจันแห่งนี้ครับครับบางส่วนมีครับครับจำนวนสมาชิกล่ะครับมีกันจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนสมาชิกของสหกรณ์ตอนนี้มี 3,000 ประมาณ 3,100 ครับ 3,100 3,100 คนครับผมมีจำนวนชาวบ้านหมู่บ้านที่มารวบรวมกันนี่นะครับมีจำนวนมากไหมครับมารวบรวมที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ก็ทั้ง9ตำบล9ตำบล9ตำบลของอำเภอศรีประจันครับผมครับอยากทราบนะครับว่าก่อนที่จะมารวมกันเป็นสมาชิกของชุมชนนี่นะครับของกลุ่มสหกรณ์นี่นะฮะชาวบ้านจะต้องทำอย่างไรบ้างเห็นว่าสหกรณ์เนี่ยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ครับก็รวมตัวกันมาแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มของสหกรณ์เกษตรครับครับครับหลังจากที่รวมตัวกันมาแล้วก็มาจับกลุ่มกันมาทำเป็นรูปสหกรณ์ครับผมสหกรณ์ดังกล่าวนี้ก็มีผู้บริหารอีกคนหนึ่งก็คือผู้จัดการสหกรณ์ครับผมปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่ประสานเป็นประธานสหกรณ์ครับผมครับอยากจะถามผู้จัดการสหกรณ์นิดนึงนะครับว่าเท่าที่มาทำงานนี่นะครับเป็นคณะกรรมการเห็นบอกว่ามีการแบ่งกันเป็น3ฝ่ายครับไม่ทราบว่าตรงนี้นะครับดูแลกันยังไงครับหรือจัดกลุ่มกันยังไงในขบวนการของสหกรณ์เนี่ยนะฮะเริ่มต้นที่เกษตรกรนะครับรวมตัวกันจัดการเป็นกลุ่มเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับได้ประมาณ 3,000 ครอบครัวนะครับจำนวน 3,000 ครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะเลือกมาเป็นประธานกลุ่มย่อยเนี่ยนะครับ168กลุ่มครับในจำนวน168กลุ่มเนี่ยก็จะมาเลือกประธานโซนอีก39คนในจำนวน39คนนี่จะมาเลือกคณะกรรมการดำเนินการอีก15ท่านซึ่งเรียกว่าบอร์ดอย่างที่ภาษาปากกิจก็เรียกบอร์ดเนี่ยนะฮะก็เรียกบอร์ดก็เป็นคณะเรียกว่าคณะกรรมการบริหารงานสากลนะครับคณะกรรมการในส่วนหนึ่งนะฮะส่วนของผมนี่เขาเรียกว่าฝ่ายจัดการสากลซึ่งมีผู้จัดการและทีมงานหัวหน้าสินเชื่อพนักงานธุรการพนักงานการเงินนี่ฝ่ายจัดการนี่คือฝ่ายจัดการอีกฝ่ายหนึ่งก็คือท่านสากลอำเภอซึ่งมาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะฮะมีหน้าที่คอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงนะครับวิธีการคัดเลือกนี่แหละครับจากคณะกรรมการมาเป็นฝ่ายมาแบ่งเป็น3กลุ่มที่ว่านี่นะครับเลือกตั้งกันนี่ใช้ระบบแบบประชาธิปไตยหรือเปล่าอ๋อแน่นอนครับผมถือว่าการปกครองระบบสหกรณ์เนี่ยนะฮะเป็นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับจากคนนะครับประมาณ15ท่านนะฮะไม่ถึงไม่เกิน25คนเนี่ยนะฮะจะมาเลือกประธานกลุ่มย่อยนะฮะเพื่อที่เป็นคนดีที่มีความสามารถเอาใจใส่และเป็นคนที่ในจำนวน25คนนั่นนะฮะให้ความเคารพนับถือนะเพราะคนนี้จะต้องเป็นผู้มีบทบาทด้วยนะครับว่าสมาชิกในกลุ่ม25ท่านเนี่ยนะฮะถ้าจะกู้เงินนะฮะคนนี้จะต้องเป็นคนเซ็นด้วยนะฮะรับรองว่าเคยมาประชุมกลุ่มประกอบอาชีพการเกษตรเป็นคนดีทำมาหากินไม่ขี้เหล้าเมายาตรงนี้นะครับตรงนี้ประธานกลุ่มย่อยเนี่ยจะต้องดูแลครับขอถามนิดนึงนะครับวิธีการเลือกตั้งกันนี้เนี่ย
มีการใช้เงินซื้อเสียงกันบ้างหรือเปล่าอ๋อไม่มีแล้วครับพวกผมนะพวกผมรับรองยืนยันนะฮะยืนยันไม่มีครับและที่สุพรรณบุรีไม่มีฮะไม่มีเงินซื้อเสียงนะฮะแล้วเลือกตั้งส.ส.มีไหมครับไม่มีครับเลยฮะไม่มีฮะผมยืนยันนะฮะไม่มีนะฮะนอกจากบางทีก็แถมเงินบ้างค่ารถค่าเรือนะครับคุณวรามิตรครับในฐานะเป็นสากลอำเภอนี่มีบทบาทตรงนี้ยังไงครับการดำเนินงานของสากลเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือ เป็นการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารผู้ที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารก็คือคณะกรรมการเข้ามาบริหารงานในสากลนะคะคณะกรรมการนี่ก็จะมีการมาประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะเมื่อมีการประชุมกันก็จะมีการกำหนดนโยบายแล้วก็มอบหมายนโยบายเนี่ยให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่2ก็คือลักษณะการดำเนินงานเกี่ยวกับฝ่ายจัดการนะคะฝ่ายจัดการนี่จะมีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสำนักงานคอยให้บริการแก่สมาชิกที่มาติดต่อกับติดต่อธุรกิจกับทางสหกรณ์นะคะครับบทบาทของสหกรณ์นะครับเท่าที่ผมทราบมาตลอดนะครับไม่ว่าไปทำรายการที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าสหกรณ์รูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้ระบบราชการมากกว่าแต่ขณะเดียวกันพอมานำรูปแบบดังกล่าวมาใช้กับภาคชาวบ้านนะครับไม่ทราบว่าตรงนี้มันเข้ากันได้หรือเปล่าครับคือปัจจุบันเนี่ยพวกฝ่ายราชการนี่เราจะถอยห่างออกมามากนะฮะส่วนใหญ่นี่เราก็จะคอยประสานงานถ้าเกิดว่ามีโครงการต่างๆเนี่ยเราที่ทางกรมหรือว่าส่วนกลางเนี่ยเขาแนะนำมาเราก็จะมาเสริมให้ทางสหกรณ์ว่าสหกรณ์นี้มีความสามารถมีประสิทธิภาพที่จะทำได้ไหมหรือว่าจะเหมาะสมกับสหกรณ์ไหมเขามีความต้องการหรือเปล่าถ้ามีต้องการนี่เราก็จะประสานงานให้นะคะคือแล้วส่วนที่เกี่ยวกับราชการอย่างเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับปัจจุบันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ฟิกเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่ในรูปแบบของการทำงานสหกรณ์เนี่ยนะครับผมคิดว่านะฮะถ้าชุมชนคือมวลสมาชิกหรือเกษตรกรเนี่ยนะฮะเรารวมตัวกันได้เรามีความคิดเรามีพลังพูดถึงง่ายๆเราเติบโตเราแข็งแรงดีแล้วเนี่ยในส่วนของส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นพี่เลี้ยงคอยยืนดูเราห่างๆคอยประคองเราว่าถ้าเราจะล้มจะเอ็นอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นในไม่ได้แสดงบทบาทไม่ด้อยแสดงบทบาทมากมายอะไรนักนะครับสั่งนู่นสั่งนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองเห็นว่าในองค์กรของสหกรณ์ชุมชนของสหกรณ์เนี่ยนะครับถ้าเผื่อแข็งแรงแล้วเนี่ยเจ้าที่ส่งเสริมเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยให้เราดำเนินการเอาเองอย่างสหกรณ์เกษตรศรีประจันนี่ปัจจุบันนี้ท่านก็ยืนดูอยู่นะฮะดูอยู่เฉยๆถ้าผมกับคุณสุวิทย์นี่มาเป็นสมาชิกที่นี่สมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกนี่จะได้ประโยชน์อะไรต่างกันไหมครับต่างกันมากครับยังไงครับครับเรื่องแรกนะฮะเรื่องอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้ท่านโสพลนั่งอยู่ด้วยเรื่องน้ำมันอย่างเงี้ยต่างกันอย่างเห็นชัดเจนนะฮะอย่างน้ำมันนี่ผมขายราคาถูกอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นเกษตรกรสมาชิกผมซื้อเนี่ยนะฮะยังถูกกับบุคคลภายนอกซื้ออีกลิตรละ10ตังค์ลิตรละ10สตังค์นะฮะแถมยังเอาไปส่งให้ถึงบ้านอีกด้วยนะฮะพอถึงสิ้นปีสหกรณ์มีกำไรจากปั๊มชุมชนตัวนี้เท่าไหร่แล้วคืนให้อีก102บาทนะฮะในขบวนนี่คืออุดมการณ์ของสหกรณ์กำไรแล้วเฉลี่ยคืนให้อีกเอากิจกรรมอื่นที่ก่อนที่จะมาทำปั๊มน้ำมันทำปั๊มน้ำมันปุ๋ยยาวที่จะคุยกันปุ๋ยเคมียาปรับศัตรูพืชข้าวสารพวกนี้เขาเรียกว่าเฉลี่ยคืนตามธุรกิจซื้อซื้อเราไปเท่าไหร่ถึงสิ้นปีเรามีกำไรเราคืนให้อีกร้อยละสองบาทนะครับกู้เงินนะครับมากู้เงินกับเรานะครับดอกเบี้ยถูกด้วยนะครับแล้วพอถึงปีมีปัญหาแก้ไขให้นะครับถ้าไม่มีส่งดอกเบี้ยก็ไม่ทบต้นอีกนะครับมาซื้อพันธุ์ข้าวปลูกจากเราก็ได้เอาเกษตรกรรวบรวมข้าวได้เอาข้าวมาขายที่ท่าข้าวตลาดกลางเราก็ได้ผลผลิตต่างๆที่เอามาที่ทำได้แห้วก็ดีข้าวเปลือกก็ดีมาสหกรณ์สหกรณ์นี่เป็นพ่อค้าเองใช่ไหมครับแทนจะให้พ่อค้าคนกลางเราคือถ้าเกษตรกรพอใจนะฮะว่าโอเคข้าวไปขายที่อื่นได้ราคาดีก็เชิญแต่ถ้ามีปัญหาสหกรณ์จะช่วยแก้ไขครับเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินออมเงินนี่นะครับผู้ใหญ่ประสานครับไม่ทราบว่าจำนวนวงเงินกู้ที่เราจะฉันทานุมัติให้กับสมาชิกหรือจำนวนเงินหมุนเวียนที่เราใช้อยู่ในระบบสหกรณ์นี่นะครับมีจำนวนมากไหมครับก็สำหรับสมาชิกเราจะมีวงเงินกู้ให้ต่อคนเนี่ยไม่เกิน 500,000 ครับกู้ให้ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับเราจะ
จะตั้งจะมีระเบียบให้กู้เงินมีการเบี้ยวกันไหมครับว่าผมใช้คำว่าเบี้ยวสมาชิกสหกรณ์ที่กู้ไปแล้วเนี่ยครับเป็นที่น่าแสบมันช่วงสมัยก่อนเนี่ยก่อนสมัยก่อนที่มีปัญหาก็มีเยอะนะครับมีเยอะแล้วช่วงหลังนี่เราก็โดยคณะกรรมการแล้วโดยทางฝ่ายจัดการแล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริมทั้ง3ฝ่ายมาปรับปรุงเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่ค่อยรัดกุมไม่ค่อยรัดกุมช่วงที่เรามีปัญหาเรามาแก้ไขแล้วเนี่ยเราก็มาแก้ไขกันวางมาตรการมีระเบียบมีข้อบังคับที่รัดกุมขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะครับก็ 80-90% นะครับจำนวนเงินหมุนเวียนในสหกรณ์นี่นะครับไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่ครับก็ขณะนี้มีร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนะโอ้เงินดังกล่าวนี่นะครับไม่ทราบว่านอกจากสมาชิกกู้ยืมแล้วนะครับอย่างบุคคลภายนอกอะไรเนี่ยอย่างเช่นผมหรือคุณหมอชูชัยอยากจะกู้ด้วยนี่ปล่อยไหมครับไม่ปล่อยแล้วครับท่านไม่ได้เป็นเกษตรกรครับท่านต้องเป็นเกษตรกรนะตกลงก็สมัครเป็นสมาชิกไม่ได้นะครับผมคุณชูชัยการที่จะสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยนะต้องได้รับคำรับรองจากพวกท่านที่นั่งอยู่นี่ก่อนนะครับว่าเขาต้องไปสมัครที่กลุ่มครับนะฮะกลุ่มจะต้องยกมือให้ก่อนขบวนการมีนะฮะต้องยกมือให้ก่อนว่าอ้าวท่านผู้จัดการสุทัศน์นะครับท่านจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้ววันนี้ท่านประกอบอาชีพการเกษตรหรือเปล่าถ้าเกิดมีสมาชิกคนหนึ่งคนใดคัดค้านขึ้นมาว่าเอ้ยคนนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพการเกษตรนะฮะทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเล่นแต่บอลโลกนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราไม่รับอย่างผมปลูกผักสักแปลง2แปลงที่บ้านเนี่ยพอเป็นเกษตรได้ไหมครับเป็นได้แล้วก็กู้ได้ผมก็ให้กู้ได้แค่เอาไปใช้จ่ายปลูกผักแปลง2แปลงอ๋อเรียกได้ครับคุณชาติทำงานในหน้าที่นี้มานานแค่ไหนแล้วครับผมทำเมื่อปี2527ครับก่อนหน้านั้นผมทำงานอยู่ธนาคารนะครับธนาคารแต่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามาอยู่กับเกษตรกรแล้วมันความจริงใจเนี่ยนะฮะอันนี้ฮะที่อยากเรียนถามเพราะว่าเองคุณชาติเนี่ยเป็นดูท่านเป็นคนมีความสามารถมากถามว่าทำไมถึงมารักชีวิตที่จะมาทำให้เกษตรกรชาวไร่ชาวนาจำนวนมากแล้วผมก็คิดว่าผลตอบแทนต่อท่านไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมาอยู่สหกรณ์นี่ก็คิดว่าจะสบายนะฮะแต่ก็สบายจริงๆนะฮะสบายใจแต่ว่าอาจจะลำบากกายนิดนึงนะฮะเพราะต้องออกไปคลุกคลีกับชาวบ้านนะครับแต่ในขณะเดียวกันเรามีความสบายใจอยู่อย่างว่าพี่น้องเกษตรกรผมเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกที่เราอยากได้มากที่สุดเลยก็คือความจริงใจอันนี้ถือเป็นรางวัลใช่ไหมถือเป็นรางวัลและเป็นความภาคภูมิใจกับผมมากนะฮะหลายครั้งที่เกษตรกรของผมเนี่ยนะครับมาถึงที่สหกรณ์ผมเนี่ยนะฮะสหกรณ์ของพวกเราเนี่ยนะครับผมใช้วิธีการของธนาคารเนี่ยนะเอาน้ำให้ดื่มสักแก้วนึงนะฮะจูงมือไปนั่งสอบถามว่าวันนี้มาทำอะไรแต่ในขณะเดียวกันที่ผมกลับไปบ้านเกษตรกรเนี่ยนะครับผมได้รับการต้อนรับมากกว่าที่ผมต้อนรับเขาร้อยเท่าวันทวีคูณผมยังคิดว่าอันนี้ครับเป็นเรื่องของทุนทางสังคมนะครับระบบชุมชนเนี่ยสร้างทุนน้ำใจการช่วยเหลือกันเป็นกำไรของสังคมทำได้ชีวิตผมคนสงสัยพี่ยุชาติมั่งหรือเปล่าครับว่าให้ทำอย่างนี้เนี่ยเป็นหัวคะแนนของใครหรือเปล่าไม่หรอกครับผมที่ผมเรียนยืนยันนิดนะฮะครับที่สุพรรณนี้ไม่จำเป็นต้องมีหัวคะแนนนะแล้วใครมาสมัครเลือกกี่ทีก็ได้ใครมาสมัครก็ได้ฮะถ้า6คนนี่ไม่ตายซะก่อนนะฮะใครมาสมัครก็ได้ฮะตรงจุดเปลี่ยนของสหกรณ์ที่นี่เนี่ยผมทราบว่ามีการไปดูงานที่บางจากอสมทรัฐสภาอยากให้เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับโอ้อยากเล่ามากขออนุญาตโชว์นิดนึงฮะครับเชิญเลยครับผมมีรูปถ่ายมาให้ดูนิดนึงเราไปดูงานในวันนั้นนะครับเราไปดูงานที่รัฐสภาดูการปกครองระบอบประชาธิปไตยดูการประชุมสภาผู้แทนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราไปดูงานที่อสมทไปดูงานที่ช่อง9ผมครับผมไปดูที่อสมทไปดูอะไรจะตั้งสถานีแข่งกันเนี่ยผมอยากจะทราบนะครับว่าที่เขาอ่านข่าวกันเนี่ยที่เขาทำรายการโทรทัศน์รายการโฆษณาเนี่ยเขาทำห้องอัดเนี่ยกันยังไงนะครับวันนั้นผมไปดูงานที่อสมทไปดูเห็นคุณสุวิทย์นะครับตอนนี้ไม่รู้จักกันนะเป็นนักข่าวใหม่ครับแต่ผมจำได้ว่าวันนั้นนักข่าวเนี่ยที่อ่านอยู่เท่ๆเนี่ยข้างบนใส่สูทข้างล่างใส่เกงขาสั้นครับไปล่วงความลับผมมาดูหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปที่บริษัทบางจากวันนั้นเราได้รับคำบรรยายจากท่านโสพลสุภาพงศ์นะครับเหตุที่เราไปดูบางจากเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์นะฮะ2-3ประการด้วยกันคือ1เราชอบใจในการจัดการของบริษัทบางจากว่า
การทำงานเกี่ยวกับการพลังการของชาติเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยไม่มีฝรั่งทำงานเลยมีแต่คนไทยล้วนๆแสดงว่าคนไทยเรานี่เก่งเราชื่นชมตัวนี้และที่สำคัญคือเราชอบใจเรื่องความสะอาดผมไปที่บริษัทบางจากก่อนหน้านั้นผมเคยไปเที่ยวนะฮะความสะอาดนี่เห็นจากปั๊มน้ำมันที่อยู่ทั่วประเทศหรือว่าครับที่ไหนครับมันจะเป็นสีขาวยังไม่เคยมีตอนนั้นยังไม่มีปั๊มแรกเลยนะครับยังไม่มีนะยังไม่มีผมไปโรงกลั่นนี่ใบไม้ร่วงขี้บุหรี่หรือว่าถุงพลาสติกนี่ไม่มีหญ้านี่เขียวเหมือนพรมเลยสวยนี่ไม่ใช่พูดย้อนนะพูดเรื่องจริงครับแล้วผมก็ฟังบรรยายในขณะที่ฟังบรรยายเนี่ยนะฮะมีท่านนั่นหนึ่งเขาถามว่าบางจากมีน้ำมันสหกรณ์การเกษตรมีข้าวสารใครเป็นคนถามฮะท่านวิเชียรศรีญาติแย้มปัจจุบันนี้เขาเป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อก่อนเนี้ยนะครับเขาถามว่าบางจากมีน้ำมันสหกรณ์การเกษตรมีข้าวสารเอามาแลกกันเอาไว้ผมก็ไม่คิดว่าคำถามเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่จุดประกายทำให้เกิดปั๊มบางจากชุมชนแห่งแรกขึ้นณในประเทศไทยเศรษฐีประจันแล้วก็ขณะนี้600กว่าปั๊มทั่วประเทศเอาละครับตรงนี้ต้องกลับมาที่คุณสุวพลนั่นแหละครับทำไมครับถึงตัดสินใจน้ำมันราคาแพงไปแลกกับข้าวตรงบริษัทบางจากเนี่ยนะครับพนักงานเนี่ยเขาทำงานเรื่องเด็กคือพนักงานทุกคนเนี่ยจะออกสตังทุกวันเลยนะครับดูแลเรื่องอาหารกลางวันเด็กในโรงเรียนพอดีคุณชาติพาคนไปดูที่ทำงานแล้วก็ถามบอกว่าเอาน้ำมันเนี่ยแลกกับข้าวได้ไหมผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความคิดดีนะฮะไม่มีดอลลาร์ตรงกลางไม่มีอะไรตรงกลางที่จะต้องทำให้เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็บอกงั้นเอาสิครับเริ่มต้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็แลกกับข้าวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คงยังเป็นเงินนะครับแล้วเราก็เอาข้าวเหล่านั้นเนี่ยไปช่วยเด็กนะครับก็ไปช่วยได้เยอะมากนะครับในกรุงเทพทั้งโรงเรียนทั้งพวกองค์กรพัฒนาเกี่ยวกับเด็กครับองค์กรสาธารณะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นครับเป็นจุดเริ่มต้นของของปั๊มชุมชนครับคือมันเริ่มด้วยการรู้สึกอยากจะช่วยกันครับไม่เข้าใจนะว่าข้าวแลกกับน้ำมันนี่ยังไงครับขออนุญาตนิดนึงครับเชิญครับในจำนวนตอนนั้นผมจำได้ว่ารู้สึกจะ7.35 บาทนะครับในจำนวน7.35 บาทที่เราซื้อบางจากเนี่ยนะฮะเราส่งไปให้บางจากเขา7.30 บาทเราขยักไว้5 สตางค์ลิตรนึงเนี่ยฮะพอได้เยอะๆๆๆ5 สตางค์นี่คือกำไร5 สตางค์ของคือที่บางจากเขาเก็บเราเนี่ยนะครับเราบางจากเขาบอกให้ขยักไว้5 สตางค์นะฮะแล้วก็ไปส่งพอได้หลายเป็นหมื่นเนี่ยนะฮะก็ส่งเป็นข้าวสารไปให้บางจากตีแลกกันนะฮะหมายความว่า5 สตางค์รวมๆกันมากๆแล้วจะได้จำนวนเท่าไหร่ก็ลิตรนึงก็5 สตางค์นะฮะ10 ลิตรก็50 สตางค์นะฮะ100 ลิตรก็5 บาทนะฮะ10,000 ลิตรก็มันก็เยอะครับก็ถือว่าทางนี้ได้ระบายสินค้าก็ทางนี้ก็ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันเป็นบุญคุณต่อเนื่องกันอยู่ครับนะครับทางบางจากก็ได้ช่วยสังคมครับครับตอนนั้นก็เริ่มต้นจากความคิดคุณชูชาติเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นมีหลายปั๊มก็ทุกปั๊มก็เริ่มมีข้าวสารแรกอย่างกรณีที่ถ้าสมมุติว่านะครับเป็นผมไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของสุพรรณบุรีผมเป็นคนธรรมดาทั่วไปขับรถไปปั๊มบางจากจะได้รับแจกข้าวสารไหมครับบางจากนี่ก็จะมีของแถมเป็นครั้งเป็นคราวนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นสินค้าจากชุมชนนะฮะข้าวมั่งน้ำตาลมั่งไข่มั่งอ๋อไข่เลยครับตอนนี้ไข่ยังแจกอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่แจกครับตอนนั้นแจกไข่กับรัฐธรรมนูญอ๋อแล้วฮะตอนนี้ไข่ราคาแพงครับน่าจะแจกไข่นะฮะเขาบอกไข่ของท่านนายกชวนนี่ใบก็ไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าทำไมมันแพงนะแพงมากตอนนี้จะแจกไข่จะมีนโยบายแจกไข่ไหมครับขณะนี้เนี่ยผมมีข้ามมานิดนะขณะนี้มีร้านที่ชื่อว่าเลมอนฟาร์มเนี่ยนะครับก็ขายสินค้าจากชุมชนอันนี้ก็ด้วยความตั้งใจว่าถ้าสามารถเอาสินค้าจากชุมชนได้ตอนนี้เนี่ยก็จะสามารถให้ชุมชนเนี่ยขยายตัวรับคนว่างงานซึ่งกลับถิ่นฐานได้จะเป็นร้านซึ่งให้คนกรุงที่สนใจเรื่องสุขภาพอนามัยนะครับได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษแล้วก็สินค้าจากชุมชนรวมทั้งสมุนไพรข้าวก็มีไข่นี่เอามาจากอยุธยาครับมาจากชุมชนสาครีของครูสุรินทร์ก็ขายดีมากเพราะเป็นไข่ที่มาจากการเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีขายดีไปจน
ครูสุรินทร์โทรมาบอกคุณโสภณไอ้ไข่ที่ขายที่ร้านคุณโสภณนี่มันขายดีเหลือเกินตอนนี้ไก่ผมเครียด มันไข่ไม่ทันนะครับตอนนี้เป็นอะไรที่ฮือฮากันมากนะครับผลประโยชน์ที่ได้จากการร่วมกับบางจากชาวบ้านได้ใช้น้ำมันราคาถูกมีการขนน้ำมันไปให้ถึงที่บ้านใกล้บ้านแล้วมีการฝึกทราบว่าบางจากมีการฝึกในการบริหารจัดการด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับที่บางจากเข้ามาร่วมกับชุมชนเนี่ยนะฮะผมยึดถือหลักการไม่ทราบว่าบางจากจะยึดหลักการเหมือนผมหรือเปล่านะฮะผมยึดถือหลักการว่า1ต้องลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรให้ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวนี้นะฮะฝนตกทำนาฝนตกน้ำก็ท่วมก็ต้องใช้น้ำมันฉุดออกนะครับฝนไม่ตกแรงก็ต้องใช้น้ำมันสูบเข้าเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเราได้ถูกกว่าที่อื่นเนี่ยนะฮะเราก็ลดต้นทุนการผลิตประการที่2ผมเรียนถามพี่สุจัยนะครับว่าคุณภาพและปริมาณที่ได้มาตรฐานเพราะมันเป็นของสหกรณ์ของเราเองเรารับจากบางจากไอ้เรื่องปลอมปนหรือว่าออกค่าของออกเทนไม่ได้ไม่มีเราต้องควบคุมคุณภาพให้ได้แน่นอนอันที่3ก็คือเราเน้นย้ำเรื่องความสะอาดของปั๊มสหกรณ์ต้องเป็นเลิศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอกใส่ถังไปก็ดีอะไรก็ดีเราพยายามกำชับนะฮะเจ้าหน้าที่ของเราต้องเป็นเลยอันนี้ผมคิดว่าเกษตรกรได้หลายสิ่งหลายอย่างพี่สุจัยครับน้อยก็คือได้ความสบายใจครับพี่สุจัยครับได้อย่างที่ผู้จัดการว่าจริงหรือเปล่าครับจริงครับยังไงบ้างครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ได้น้ำมันที่มีคุณภาพที่ไม่ฟันขมเหลาเนี่ยดีครับแล้วก็ไม่ทำให้ปั๊มเนี่ยคงทนครับปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มน้ำพวกชีสเนี่ยดีสะอาดแล้วก็เรื่องอยากการส่งการน้ำมันเนี่ยถ้าจะขาดเรื่องเมื่อไหร่ก็มาบอกสั่งผู้จัดการคือเจอพนักงานคนไหนก็สั่งไปส่งได้ส่งถึงบ้านส่งเลยครับอ๋อครับมียังไงฮะรถของบางจากเองหรือรถของสหกรณ์ก็มีถัง200ลิตรสำรองไว้นะฮะพอเช้าปุ๊บเบียนบ่ายปุ๊บเนี่ยสมมติพรุ่งนี้มีออเดอร์วันนึงประมาณ 20-30 ถังเนี่ยเราก็ใส่ไว้เสร็จเรียบร้อยเลยมีรถกี่คันฮะมีรถที่จะส่งถึงบ้านนี่อีก2คันครับบรรทุกได้เที่ยวนึงประมาณ15ถังถึง20ถังส่งทั้งอำเภอศรีประจันส่งทั้งอำเภอครับเพราะว่ามันจะต้องมีปุ๋ยเคมีไปด้วยยาปราบศัตรูพืชไปด้วยใส่รวมกันไปก็สรุปว่าชาวบ้านได้น้ำมันราคาถูกครับผมไม่ต้องเสียเวลามาซื้อในเมืองครับผมแล้วได้ปุ๋ยได้อะไรต่างและที่สำคัญคือต่อไปชาวบ้านก็ได้มีสมบัติของตัวเองครับคือใช้น้ำมันราคาถูกด้วยแล้วก็เป็นปั๊มน้ำมันของตัวเองด้วยเพราะชาวบ้านทุกคนนี่ก็เป็นเกษตรกรสมาชิกก็เป็นเจ้าของปั๊มอย่างคุณลุงสุดใจนะครับเป็นสมาชิกกับเขาด้วยไหมครับเป็นครับเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยเป็นครับโอ้โหต่อไปไม่ธรรมดานะครับอาจจะเป็นเจ้าของปั๊มเลยนะคนผู้จัดการก็ได้ถือหุ้นไว้ก็เยอะดูโง่เฮงผมรู้แล้วฮะดูโง่เฮงพี่เพชรครับครับเรื่องการเรื่องขบวนการที่ผู้จัดการเล่าให้ฟังนี่มันเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการตรงนี้พี่เพชรบุญเห็นยังไงครับที่ชาวบ้านได้มีโอกาสมาพัฒนาตรงนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับของการรวมพลังของสมาชิกชุมชนที่เดี๋ยวนี้เราพูดกันมากในเรื่องการพัฒนาที่ว่าต้องเริ่มจากฐานชุมชนนี่นะครับครับกรณีของสหกรณ์การเกษตรศรีประจันก็เป็นตัวอย่างของการสร้างความเข้มแข็งจากฐานของชุมชนจริงๆซึ่งก็สร้างขึ้นมาจากเราเห็นชัดนะฮะหนึ่งจากการที่หมั่นไปเรียนรู้เนี่ยยกทีมไปดูงานแล้วไปดูงานเพราะอยากจะรู้นะเรื่องการปกครองประชาธิปไตยเรื่องระบบการประชาสัมพันธ์เรื่องการค้าการขายนะสองก็เรื่องของการจัดการเจนว่ามีระบบการจัดการที่ค่อนข้างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับสามที่สำคัญคือมีคุณธรรมความเรื่องของจิตใจเรื่องของความสุจริตเรื่องของความซื่อสัตย์ไม่มีน้ำมันปลอมปนอะไรต่างฉะนั้นเรื่องการเรียนรู้เรื่องการจัดการเรื่องคุณธรรมนี่ก็เป็นฐานของการสร้างความเข้มแข็งครับซึ่งถ้าเผื่อวิเคราะห์ละเอียดลงไปจะเห็นระบบการจัดการประเด็นก่อนหน้าได้คุยกันในรายละเอียดเนี่ยระบบการจัดการที่น่าสนใจมากที่ทำให้เห็นว่าสมาชิกจะรวมพลังกันได้อย่างไรแล้วจะป้องกันความไม่ดีหรือป้องกันความอ่อนแอได้อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเมื่อก่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยท่านก็ไม่มีรถหรอกครับท่านมองไปมองมาทำไมจะต้องรถบางจากรถท่านก็ได้เนี่ยท่านก็มีรถขึ้นมาทีนี้เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้ไม่ลองถามเลยครับว่ายอดขายทั้งหมดของสหกรณ์ที่นี่
น่าตกใจนะฮะบางทีคุณหมออาจจะต้องมาสมัครเป็นพนักงานบึงสัมพันธ์อ๋อบึงสัมพันธ์ครับบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานมาร่วมกับเราด้วยวันนี้ไม่ทราบมีประสบการณ์เหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับผมเข้าใจว่านะครับเท่าที่ผมศึกษาดูเห็นว่าเมื่อก่อนขาดทุนมาลายวายวอดครับเกือบเจ๊งไปเกือบเจ๊งครับครับไม่ทราบว่ามีกลยุทธ์ยังไงครับทำให้ฟื้นขึ้นมาทางชุมชนได้เรียนรู้อะไรจากบางจากบางจากนี่ได้เรียนรู้อะไรจากชุมชนบ้างครับส่วนใหญ่บางจากก็เรียนรู้จากชุมชนมากกว่านะครับเพราะว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยเราจะเห็นภูมิปัญญาเห็นความสามารถที่หลากหลายการแก้ปัญหาอย่างที่นี่เนี่ยจะมองเห็นได้ชัดนะครับชุมชนเนี่ยแข็งแรงเนี่ยต้องมีผู้นำผู้นำทางจิตใจด้วยผู้นำที่เขารับรางวัลด้วยการรู้สึกว่ากลุ่มเขารักเขาไม่ใช่เขามีอำนาจแล้วมาทำให้กลุ่มเกลียดไม่ใช่ราชการตั้งครับอันนี้สำคัญมากแล้วรางวัลประจำวันเขาก็คือว่าสมาชิกรักเขายกน้ำมาให้ทานเลยนี่นะฮะทำอะไรมาฝากกันอันนี้คือรางวัลประจำวันไม่ใช่เงินทองผู้นำลักษณะนี้เป็นความสำคัญของกลุ่มมากนะครับแล้วการทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งไม่ดีเนี่ยปรากฏยากมันจะย้ำสิ่งที่ดีขึ้นไปอีกอันนึงที่ความสำคัญก็คือความเป็นเจ้าของจะเห็นได้ว่าท่านผู้จัดการเนี่ยท่านเริ่มจากปั๊มหัวเดียวนะฮะค่อยทำค่อยไปถ้าเป็นของตัวเองเนี่ยจะค่อยทำค่อยไปถ้าเอามาแจกนี่อยากได้เยอะๆแล้วก็ล้มลงมาแต่ถ้าเป็นของตัวเองนี่จะค่อยทำทีละอันอ้าวพอไปไหวแล้วช่วยกันหน่อยอ้าวสองอันนะฮะตอนนี้เป็นปั๊มใหญ่นะฮะขนาดแหมมีหลังคาสวยงามทำขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยถ้าค่อยๆกระเถิบอย่างนี้เนี่ยจะพบว่าดีทุกแห่งและที่สำคัญนะครับที่นี่เนี่ยส่งแห้วไปขายผมด้วยนะฮะไปขายที่ร้านเลมอนฟาร์มของผมก็ถือว่าเป็นแห้วที่มาจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีสารพิษเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็พบว่าถ้าเผื่อว่ามันมีการจัดการเนี่ยการพัฒนาเมื่อก่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยท่านก็ไม่มีรถหรอกครับครับท่านมองไปมองมาทำไมจะต้องรถบางจากรถท่านก็ได้เนี่ยท่านก็มีรถขึ้นมาอันนี้เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้ไม่ลองถามเลยครับว่ายอดขายทั้งหมดของสหกรณ์ที่นี่น่าตกใจนะฮะบางทีคุณหมออาจจะต้องมาสมัครเป็นพนักงานยอดขายเท่าไหร่ครับเดือนนึงก็ประมาณ15เที่ยวรถ15เที่ยวรถคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับเที่ยวนึงก็แสนกว่าบาทนะครับนั้นปีนึงก็ร่วม20ล้านมั้งครับปีนึงนี่งบออกมาแล้วปีที่แล้วซื้อน้ำมันบางจากไป22ล้านเศษผมอยากให้เห็นชัดเลยอันนี้ว่าถ้าเราจะคิดช่วยเหลือคนชนบทที่ยากจนช่วยเหลือคนตกงานเนี่ยอย่าไปเดินตามหาคนเหล่านี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้ฮะเอาเงินไปให้เขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้มาช่วยสหกรณ์ช่วยชุมชนนะครับให้เขาแข็งแรงเขาขยายงานเขาก็จะรองรับคนว่างงานได้นะครับช่วยอะไรครับที่จริงช่วยโอกาสให้เขาค้าขายผมไม่เคยเอาสตังค์มาให้เลยเขามีแต่เอาสตังค์ชำระค่าน้ำมันผมแล้วไม่เคยผิดพลาดเลยนะครับนั่นจะพบว่าถ้าเราช่วยให้เขาสามารถที่พึ่งตัวเองได้ค้าขายได้เขามีศักยภาพฮะก็จะรองรับคนว่างงานได้อันนี้เป็นประเด็นแรกนะฮะอันที่สองเนี่ยการที่องค์กรชุมชนจะเติบโตได้เนี่ยมันต้องมีองค์กรธุรกิจที่เป็นภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับเข้ามาร่วมทำงานต้องเป็นองค์กรระดับประเทศหน่อยนะครับหรือระดับเมืองทีเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้ทุนใหญ่ๆมาเอารัดเอาเปรียบนั้นองค์กรธุรกิจที่มาเป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญมากนะครับว่าถ้าเราอยากจะให้ชุมชนเติบโตรองรับคนว่างงานแก้ไขปัญหาความยากจนได้เนี่ยเราเพียงแต่สร้างองค์กรธุรกิจที่มาร่วมทำงานอย่างเป็นเพื่อนกับองค์กรชุมชนแล้วเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาทำไมเป็นภูมิคุ้มกันถึงจะทำได้ไม่มาเอาเปรียบชาวบ้านมาสูบเอาเงินออกจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นองค์กรธุรกิจที่เป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นความจำเป็นมากนะครับที่จะต้องเป็นของรัฐหรือประชาชนหรือเป็นของชุมชนถ้าเป็นของนายทุนเป็นของต่างชาติก็คงเอาเปรียบเอาเงินไปหมดก็ไม่สนใจเรื่องนี้ครับนั่นจะต้องเป็นของคนจำนวนมากและชุมชนต้องมีส่วนในการร่วมจัดการด้วยครับอย่างน้อยต้องเป็นของประชาชนอันนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเขาจ่ายภาษีครับองค์กรชุมชนรัฐไม่เห็นจำเป็นจะต้องเอาเงินมาช่วยเลยเขาแข็งแรงปุ๊บนี่เขาจ่ายภาษีก็เข้ารัฐฮะตอนนี้เข้ารัฐเขาเป็นผู้บริโภคเวลาเขามีปัญหาเขาไม่ไปประท้วงครับเขาแก้ปัญหาในองค์กรมีชาวบ้านจาก
บึงสัมพันธ์อ๋อบึงสัมพันธ์ครับบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานมาร่วมกับเราด้วยวันนี้ไม่ทราบมีประสบการณ์เหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับผมเข้าใจว่านะครับเท่าที่ผมศึกษาดูเห็นบอกว่าเมื่อก่อนขาดทุนมาลายวายวอดครับเกือบเจ๊งไปเกือบเจ๊งครับครับไม่ทราบว่ามีกลยุทธ์ยังไงครับทำให้ฟื้นขึ้นมาก็เกี่ยวกับน้ำมันบางจากเหมือนกันครับครับครับช่วงนั้นนะครับผมได้คลุกคลีมากับธนากรมาตั้งแต่ปี30นะครับก็มาด้วยพอดีดูว่าคือไอ้ใจไม่ซื่อมือไม่สะอาดนี่แหละครับมันยังมีอยู่นะฮะในธนากรของเราผมก็นึกว่าจะไปหาที่ไหนที่ดีๆมาช่วยแก้ปัญหาตัวนี้ให้มันพ้นจากการขาดทุนได้ผมก็เลยชวนสมาชิกแล้วก็คณะกรรมการทุกคนนะครับปรึกษาหารือกันก็ไปขอทางสหกรณ์อำเภอคือนิยมโคกสมนะครับเป็นสหกรณ์อำเภอไปขอคุณตุทัศน์จันเนียบนะครับมาจากวิเชียรบุรีก็หมายความว่าครับผมขอถามนิดเดียวนะครับสาเหตุที่บอกว่าไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนนี้ก็แสดงว่าเป็นอยู่ที่ตัวผู้จัดการสหกรณ์ครับซึ่งอาจจะไม่ซื่อสัตย์สุจริตครับทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นครับครับพอได้คนใหม่แล้วเป็นไงครับดีครับพอไปเอาคือพอมาถึงแล้วนะครับไปขอตัวแกมาถึงแล้วครับแกมาช่วยทำงานอยู่ประมาณ 2-3 ปีก็รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นมาจนกระทั่งนี้พอแกได้ช่วยเหลือทางตะกอนด้วยนะครับทางตะกอนไม่มีเงินเลยนะครับครับขนาดเขาจะมากู้เงินนี่บอกนัดวันนี้นะครับจะให้อย่างเงี้ยไม่มีเงินให้เขาแล้วครับต้องเดินหนีนะครับผมครับจุดนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วครับครับรวยแล้วครับพอได้ครับเปิดเผยตัวเลขนะครับการของสากลของผู้ใหญ่ประสานนี่นะครับมีจำนวนเงินมากไหมทางสุพรรณบอกว่าร้อยกว่าล้านไม่สูงครับที่นี่ที่เบ่งสัมพันธ์ก็มียอดที่ไม่สูงนะครับเป็นให้กู้รายนึงไม่เกิน150,000นะครับครับจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวมตัวกันนะครับมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนเมื่อเปรียบเทียบกับทางสุพรรณบุรีอ๋อที่นั่นมีอยู่860กว่าครอบครัวนะครับยังน้อยกว่านะครับยังน้อยกว่านะครับแล้วผู้การสุทัศน์ครับผมทราบว่าเดิมทีผู้การสุทัศน์มีความคิดที่จะมาทำร่วมกับบางจากเหมือนศรีประจันเนี่ยฮะแต่ว่าทางจังหวัดสหกรณ์จังหวัดไม่เห็นด้วยผู้การสุทัศน์เลยออกเงินส่วนตัวเองตรงนี้เป็นมายังไงครับอ๋อตอนแรกทำไมต้องออกเงินส่วนตัวมาลงทุนเพื่อสังคมต้องเรียนนิดนึงนะครับในครั้งแรกที่ในการประชุมใหญ่ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะตอนนั้นที่มีผู้ใหญ่มาจากทางกรมนะฮะมาประชุมแล้วก็ดูจากฐานะทางการเงินสหกรณ์แล้วนะครับเขาบอกว่าโอ้ไม่ไหวละไปไม่ไหวแล้วต้องชำระบัญชีนะครับทุกคนเงียบไปหมดนะครับที่ประชุมใหญ่นะครับทุกคนมีความเศร้าสร้อยนะฮะในเมื่อว่าองค์กรของตัวเองไปไม่รอดแล้วนะฮะทุกคนจะต้องมีการเกิดการพลาดพลาดเกิดขึ้นนะครับทั้งองค์กรตัวเองทั้งครอบครัวไหนจะต้องถูกชำระบัญชีนะฮะสามีจะต้องออกไปหาเงินเพื่อมาคืนนะฮะจะต้องถูกเรียกเงินคืนนะฮะส่วนที่เป็นหนี้อยู่ในสภาพกำลังจะแพแตกครับทุกคนต้องเป็นสภาพอย่างนั้นซึ่งผมเองซึ่งได้เข้ามาดูสหกรณ์นี่ก็เห็นสภาพแล้วก็ตัวเองนั้นได้ทำงานด้านสหกรณ์มานานพอสมควรแล้วก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะเขากำลังจะล่มสลายไปแล้วผมได้ไปศึกษาในเรื่องของธุรกิจปั๊มน้ำมันนี่จากสกรเกษตรพัฒนานิคมนะฮะตอนนั้นดูแล้วทำเลต่างๆความเหมาะสมต่างๆนี่เราทำได้นะครับทำได้นำเข้ามาหารือกับทางคณะกรรมการนะครับว่าเราน่าจะทำธุรกิจตัวนี้เป็นลำดับสุดท้ายไหนๆก็จะถูกชำระบัญชีหรือว่าจะล่มสลายไปแล้วนะฮะจากการที่ได้ความคิดนี้ขึ้นมาก็ยังถูกต่อต้านจากทางผู้ใหญ่ว่ามันขาดทุนมันอะไรอยู่จนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วยิ่งไปทำอีกมันก็จะยิ่งลงเป็นไปใหญ่นะครับซึ่งผมเองได้อยู่นี่มานานบอกได้หาลือกันเป็นส่วนตัวของสหกรณ์บ้างว่าเอาเถอะประธานเอาเถอะคณะกรรมการถ้ามันจะไปอย่างนั้นจริงๆนะก็ให้มันไปนะฮะแต่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันตั้งปั๊มให้ได้นะครับอันนี้บอกทางท่านคณะกรรมการอู้แล้วเราไม่มีเงินเลยเนี่ยจะทำยังไงผมบอกว่าผมจะรับผิดชอบเองในเรื่องส่วนนี้ยังไงเสียบางจากมาก่อสร้างให้ไม่ได้เอาเงินสดทันทีทันใดหรอกก็ยังให้เวลาเราอยู่ตั้งหลายเดือนจนกว่าถึงวินาทีสุดท้ายแล้วผมจะไปหาเงินมาชำระให้เองซึ่งก็ถูกผู้ใหญ่นะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยเด็ดขาดแต่เราก็ฝืนทำนะฮะฝืนทำซึ่งก็ตกลงทำได้
พอเริ่มทำครับไปก็เป็นครั้งแรกเหมือนศรีประจันนะครับก็มี1ตู้จ่ายนะฮะมี1ตู้จ่ายก็ขายน้ำมันอย่างเดียวนะครับครับก็ภายในเวลา4เดือน5เดือนนะครับขายน้ำมันได้ประมาณ8ล้านบาทนะครับนะฮะตัวนี้ก็ทำให้ทุกคนหันมามองนะครับว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับสกอร์นี้นะครับทุกคนทำไมแปลกใจว่าใครก็เข้ามาแล้วที่เป็นหนี้เนี่ยปลดหนี้ได้ภายในกี่ปีครับจากวันนั้นมาจนกระทั่งหนี้สินทั้งหมดเลยที่สกอร์มียอดค้างขาดทุนยอดอะไรเพิ่งมาหมดปีที่แล้วครับครับพอด้วยใช้เวลา5ปีครับพอร่วมกับบริษัทน้ำมันบางจากครับตรงนี้เป็นส่วนที่ทำให้ปลดหนี้ได้ครับครับพอกลับมาประชุมใหญ่ครั้งที่2นี่เรามีกำไรหน่อยนึงแล้วนะครับครับทุกคนนะครับก็เห็นว่าสกอร์เริ่มฐานะดีขึ้นมานะครับแล้วเริ่มขยายธุรกิจขึ้นมาก็คือมีสัก2หัวจ่ายนะครับค่อยๆมีขึ้นมามีถังน้ำมันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่มีถึง3หัวจ่ายแล้วก็มีรถน้ำมันเป็นของตนเองนะครับก็ค่อยๆขยายขึ้นมาตามลำดับมีกี่คันครับรถน้ำมันมีคันเดียวครับขออนุญาตกราบเรียนตรงนี้นิดนึงนะฮะก่อนที่จะมาเป็นปั๊มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรศรีประจันแห่งแรกเนี่ยนะครับเราได้สอบถามกับสหกรณ์หลายสหกรณ์ที่เคยมาดูงานที่สหกรณ์ศรีประจันฮะไม่น้อยกว่า150ของ600กว่าปั๊มที่ทำเนี่ยนะฮะเคยมาดูงานที่ศรีประจันเขาบอกว่าเคยคิดทำน้ำมันมาก่อนหรือเปล่านะฮะเขาบอกเคยคิดแต่ว่าไม่เคยทำได้จนศรีประจันเนี่ยมาเริ่มทำธุรกิจกับบริษัทบางจากเนี่ยงั้นตัวนี้ผมจึงมองเห็นว่าถือว่าเรากับบางจากเนี่ยก็มีบุญคุณกันอยู่นะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเสนอโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปให้หลายๆที่หลายๆแห่งเขาไม่สนใจที่จะให้เพราะว่าเขามององค์กรของพวกผมเนี่ยองค์กรของสหกรณ์เนี่ยไม่แข็งแรงเหมือนอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ท่านมองนะฮะว่าเอาไปทำก็ไม่ประสบความสำเร็จเอาไปทำก็ทำไม่ได้แต่บางจากให้เราทำนะฮะให้เราไปทำก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์กันนะฮะเอาน้ำมันมาขายก่อนจึงเป็นการจุดประกายว่าโอเคได้ทำจากศรีประจันไปจากบึงสามพันไปอย่างสกอร์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยสกอร์อู่ทองเนี่ยนะฮะซึ่งผมกล้าญาติเรียนเลยนะฮะว่าปล่อยเงินกู้ก็ลำบากเพราะว่าน้ำที่ลุ่มก็ได้ขายน้ำมันเนี่ยช่วยทำธุรกิจของสกอร์งั้นจากแห่งแรกแห่งนี้เนี่ยนะฮะเป็น600กว่าปั๊มเนี่ยผมถือว่าเป็นการจุดประกายเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราไม่น่าลืมนะฮะแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับท่านโสภณมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตแทนพี่น้องเกษตรกรผมนะครับว่ายังไงเอาใบไม้ผมไม่ให้ใครนะครับต้องสู้นะครับจริงไหมครับพวกเราพี่น้องครับต้องสู้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเอาใบไม้พวกผมไปแล้วเนี่ยเขาจะมองเห็นองค์กรผมเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าเขาจะทอดทิ้งผมหรือเปล่าผมไปเสนอใบหุ้นถือหุ้นกับบางจากเนี่ยนะครับขออนุญาตเปิดประเด็นนิดหนึ่งนะผมมีเงินน้อยหุ้นหนึ่งผมได้เกษตรกรสมาชิกผม10หุ้น20หุ้นแต่ผมมีกับพลังใจที่เยอะผมรู้ว่าผมเงินผมน้อยผมไปสู้กับคนอื่นอะผมไปสู้ไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าคนอื่นเขาเอาของผมไปแล้วเนี่ยเอาองค์กรนี้ของผมไปแล้วเนี่ยยืนยันได้ไหมใครกล้าออกมายืนยันได้ไหมครับว่าเขาจะไม่ทิ้งองค์กรชุมชนของพวกผมครับครับผมว่าถ้าบึงสัมพันธ์นี่น่าห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเริ่มยืนขึ้นมาใหม่และอยู่ด้วยธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจใหญ่ของสหกรณ์ด้วยนะครับคิดว่าตัวนี้เราอาจจะต้องย้อนกลับลงไปที่เดิมอีกก็ได้นะฮะถ้าเราไม่มีตัวอื่นเข้ามาเสริมนะฮะเพราะตอนนี้กำลังมีความคิดหรือมีโครงการอะไรต่างๆที่จะร่วมกับทางบางจากไปข้างหน้ามากมายเลยนะครับโครงการที่วาดอนาคตไว้นี่นะครับยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอยากจะคิดทำอะไรกับบางจากเราจะทำการรวบรวมมะแขมหวานจากในสกอร์ทุกๆแห่งในนั้นนะครับมาแล้วก็เพื่อส่งเข้ากับเลมอนฟาร์มที่จะเปิดขึ้นทั้งหมดนะครับจากนั้นก็จะดูจากว่าในส่วนของเลมอนฟาร์มเนี่ยที่มีสินค้ามากมายเนี่ยอะไรนะฮะที่เราตอนนี้พอทราบแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพวกของหัตถกรรมบ้างอะไรบ้างเราจะนำตัวนี้นะฮะเข้ามาให้กลุ่มแม่บ้านนะฮะตอนนี้ก็
กลุ่มแม่บ้านตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังว่างงานอยู่ได้ทำเน้นทางด้านฝีมือนะครับในกรณีของบางจากนี่ใช้โครงสร้างของรัฐนะฮะคือปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศแล้วก็มาทำงานร่วมกับชุมชนทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์ชุมชนมีความเข้มแข็งชุมชนพึ่งตนเองได้ถ้าเราใช้โครงสร้างของออมสินซึ่งมี600กว่าแห่งและพี่เป็นผู้อำนวยการโครงสร้างของธนาคารเพื่อการเกษตรโครงสร้างของโรงพยาบาลชุมชน700กว่าแห่งทั่วประเทศถ้าทำอย่างนี้นี่พี่ไพบูลย์เห็นว่าไงครับครับขณะนี้ธนาคารออมสินเองก็ได้ทำงานร่วมกับชุมชนจำนวนมากพอสมควรอยู่แล้วนะครับเรามีโครงการที่เรียกว่าโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มออมทรัพย์หรือเป็นสหกรณ์เนี่ยประมาณ 3,000 กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับกระจายอยู่แทบทุกจังหวัดแล้วก็มีการส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกมีการปล่อยเงินกู้ไปเพื่อจะเอาไปพัฒนาอาชีพหรือว่าพัฒนาธุรกิจคือต้องเข้าใจอย่างว่าบทบาทจะต่างกันบ้างนะครับอย่างเช่นทางบางจากกับชุมชนเนี่ยเป็นบทบาทเชิงธุรกิจที่มีสินค้าแต่ธนาคารกับชุมชนนั้นจะเป็นเรื่องทางการเงินแต่ที่จริงสองเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกันในการทำธุรกิจในการพัฒนาอาชีพหรือในการใช้ชีวิตเนี่ยบางครั้งเราต้องการเงินเพื่อจะหมุนเวียนหล่อเลี้ยงในส่วนที่เป็นบริการทางการเงินส่วนนี้สามารถที่จะใช้บริการของธนาคารออมสินได้แต่ที่ออมสินมาทำ3ปีเสร็จเนี่ยเราสามารถขยายไปได้ 3,000 กว่ากลุ่มแล้วก็ปล่อยเงินกู้ไป 6-700 ล้านบาทนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือว่าการรับเงินกู้ไปในระบบนี้นะมีหนี้เสียน้อยมากประมาณ 1% เท่านั้นเองนี่เพราะอะไรคือหนี้ที่มีปัญหาทำไมสถาบันการเงินใหญ่ๆหนี้เสียเยอะครับเยอะมากแล้วก็เป็นภาระของประเทศเราใช้ระบบที่อาศัยชุมชนเป็นฐานครับอาศัยการรวมกลุ่มนะฮะแล้วก็มีการจัดการในกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเขายังมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆให้กลุ่มเนี่ยควบคุมกันเองเป็นการดูแลกันเองในหมู่สมาชิกนะครับฉะนั้นการออมทรัพย์การให้เงินกู้ในระบบนี้เนี่ยจะมีความมั่นคงดีกว่าในระบบธนาคารปกตินะครับแล้วขณะนี้เราก็กำลังขยายบริการนี้มาถึงสหกรณ์การเกษตรโดยเฉพาะเลยโดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเป็นโครงการเราเรียกว่าโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์และกิจการของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรศรีประจันนี่ก็ได้เริ่มต้นนะครับส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์วันละบาทได้แสนกว่าบาทแล้วแล้วก็เอาเงินมาฝากที่ธนาคารออมสินแต่ที่จริงไม่จำเป็นต้องฝากออมสินนะฝากที่ไหนเก็บไว้เองก็ได้ครับฝากธนาคารอื่นก็ได้นะครับแล้ววันหลังก็มาหารือกันอีกทีนึงว่าจะช่วยกันพัฒนายังไงที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกๆฝ่ายในกำลังเริ่มต้นคุณหมอชูชัยครับผมฟังดูนะครับท่านไพบูลย์เล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเป็นลักษณะการปล่อยเงินกู้มาจากสถาบันการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้กับแบงค์หรือให้กับสถาบันการเงินใหญ่ๆแล้วแต่เนี่ยหนี้มันหายไปหมดแต่ขณะเดียวกันธนาคารออมสินปล่อยหนี้ให้กับชาวบ้านปรากฏว่าหนี้ศูนย์น้อยที่สุดกลับมาได้มากที่สุดหนี้ศูนย์ยังไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยด้วยซ้ำไปครับแต่ว่านี่มีปัญหามีบ้างประมาณ 1% ครับก็แสดงว่าถือว่าน้อยมากปัญญาชาวบ้านหรือความซื่อสัตย์ของชาวบ้านนั้นมีมากกว่าคนมีเงินคนมีนายทุนคนเป็นนายทุนของครูชบก็ไม่มีหนี้ศูนย์ของพระสุบินปณีโตก็ไม่มีหนี้ศูนย์ครับครับถ้ามีการจัดการจะเสริมไหมครับจัดการโดยชุมชนนะครับจัดการโดยเฉพาะถ้ามีระบบการจัดการที่เข้มแข็งมีการแบ่งกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยมีการประชุมมีการหารือมีการต้องให้ความเห็นชอบนะฮะต้องดูแลกันเนี่ยตรงนี้เป็นหัวใจฮะเรื่องปัญหานี่จะน้อยมากครับแต่ที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องนี้ครับเรื่องที่ว่าสร้างระบบของคุณธรรมนะครับสร้างระบบของการพึ่งตนเองความรับผิดชอบครับแล้วก็ไปใช้กับการทำมาหากินการทำมาหากินที่ใช้ความถูกต้องนะรับผิดชอบขยันเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาถ้าผมสรุปคำสั้นๆคำเดียวว่าถ้าไม่โกงครับก็ไม่มีปัญหาแต่เราต้องเห็นรูปแบบที่จะเกิดสิ่งนี้นะครับครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับผมเนี่ยมีปั๊มน้ำมัน 1,200 แห่งประมาณนั้นมีลูกค้าประเภทอื่นอีกประมาณ 1,000 กว่ารายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆใน 1,200 แห่งเนี่ยเป็นสหกรณ์กับองค์กรชุมชนเนี่ย600แห่งผมไม่เคยมีหนี้เสียเลยชำระเงินตามเวลาไม่มีโกงผมไม่มีบิดพิ้ว 100% เลยดีมากนะฮะที่เหลือมีปัญหาเหมือนกันที่เหลือที่เป็นเจ้าของคนเดียวเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
เราจะพบว่าจริงๆแล้วการทำอะไรเป็นกลุ่มเนี่ยของชุมชนของชาวบ้านขนคนยากจนเนี่ยเขาซื่อสัตย์ครับ อันนี้ผมยืนยันมีความเข้าใจผิดมากเลยว่าคนจนไม่ซื่อสัตย์ผมคิดว่าคนจนซื่อสัตย์นะครับแล้วเราเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากตรงนี้ก็จะพบว่าจะเห็นอีกอันนึงก็คือผู้นำเนี่ยสำคัญมากผู้นำเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้เสียสละให้กับกลุ่มนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงคือแบ่งปันกันพอเพียงแล้วทำไมถึงจะเกิดแบ่งปันกันพอเพียงล่ะครับก็คือต้องทำเป็นองค์กรชุมชนเพราะทำด้วยคนหลายคนเปิดเผยจะทำอะไรก็ต้องแบ่งกันมันไม่เหมือนธุรกิจแบบทุนนิยมนะฮะทำอะไรพอเพียงคนเดียวที่เหลือไม่พอเพียงจนหมดเพราะได้คนเดียวแต่ธุรกิจลักษณะชุมชนเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าเป็นการทำอะไรทุกอย่างเปิดเผยและแบ่งปันกระบวนการแบ่งปันเนี่ยสำคัญครับมันจะต้องหลายคนและเป็นชุมชนอีกอันนึงที่สังเกตไหมครับว่าผมทำกับชุมชนเนี่ยผมไม่ออกสตางค์ให้นะฮะเริ่มต้นนี่ยังไงผมก็ไม่ออกสตางค์ให้เพราะอะไรครับต้องการให้รู้สึกเป็นเจ้าของนะแม้อย่างคุณสุทัศน์นี่จะต้องไปควักสตางค์เองครับยังไงก็ต้องใจแข็งอันนี้เพราะแสดงว่าอยากทำเต็มที่พยายามเต็มที่เป็นของตนเต็มที่อันนี้อ่ะครับที่ต้องการทุนทางด้านออมสินเพราะนั้นผมกับออมสินเนี่ยจะเดินคู่กันนะครับเมื่อกี้พี่สุพลพูดถึงเลมอนฟาร์มเอาผลิตผลจากชุมชนไปขายในเมืองอยากให้ขยายความตรงนี้นะครับว่าความเป็นไปได้ตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วตอนนี้ขยายไปถึงไหนแล้วครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าจะช่วยคนตกงานคนว่างงานเนี่ยไปเที่ยวดามเดินตามตัวเขาแล้วเอาเงินไปแจกเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับผมก็คิดว่าจะต้องสร้างร้านค้านะครับในเมืองให้ชนชั้นกลางเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยครับโดยการรับสินค้าจากชุมชนนะครับเอาสินค้าจากชุมชนที่ชุมชนผลิตเนี่ยเข้าไปขายนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำให้ชุมชนขยายงานรองรับคนว่างงานได้ขณะนี้ก็เลยบริษัทมงคลชัยพัฒนาเนี่ยนะครับเป็นผู้ดำเนินการก็จะมีร้านทดลองเนี่ยร้านแรกนะครับขณะนี้เริ่มทดลองตั้งแต่เดือนพฤษภาผ่านมาได้หนึ่งเดือนปรากฏว่าคนกรุงเทพตื่นเต้นกันมากนะฮะซื้อของอันนี้ก็กะว่าจะมีโอกาสขยายขึ้นเป็น 30-40 แห่งภายในไม่ถึง2ปีนี้อันนั้นในอนาคตที่วางแผนไว้ครับสถานที่มีอยู่แล้วก็ค่อยๆพัฒนากันขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่ทำให้ชุมชนเนี่ยผลิตของได้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าอันสำคัญเลยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือชนชั้นกลางเนี่ยต้องเปลี่ยนค่านิยมเห็นคุณค่าชุมชนครับเห็นคุณค่าเรื่องสุขภาพอนามัยรวมทั้งการส่งออกครับเราก็ไปต่อขณะนี้ผมก็ไปต่อกับไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งซึ่งมียอดขายประมาณ800,000 ล้านบาทครับเท่ากับงบประมาณประเทศไทยเลยนะฮะเขาเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในยุโรปพี่โสพลครับอนาคตของบางจากจะเป็นยังไงครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือมาซื้อหุ้นในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับก็ต้องดูแต่ละองค์กรไปถ้าเป็นธนาคารทำระหว่างประเทศก็มีต่างชาติเพราะว่าต้องค้าขายกับต่างประเทศนะครับแต่ถ้าองค์กรไหนทำชาวบ้านเนี่ยมีต่างชาติมันคงจะไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีต่างชาติมาเป็นรายย่อยก็คงไม่เป็นปัญหาถ้าเป็นรายย่อยแต่ถ้าซื้อเข้ามาเพื่อเป็นเจ้าของกิจการอันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าเขาจะไม่ออกโดยกำไรหรอกครับเขาจะออกโดยค่าใช้จ่ายค่าเทคโนโลยีค่าบริการค่าอะไรจนบริษัทแย่ย่อบแย่ผู้ถือรายย่อยก็จะเจ๊งกันไปหมดเพราะว่ากิจการเดียวกันที่ต่างชาติเป็นเจ้าของเนี่ยเราพบว่าล้มนั้นนะครับขาดทุนทั้งนั้นแต่ได้จากอย่างอื่นผ่านค่าใช้จ่ายค่าเทคโนโลยีค่าซื้อของอย่างยกตัวอย่างเช่นน้ำมันเนี่ยนะครับบางจากไม่เคยกำหนดเราเลยนะครับว่าสกอร์นี้จะต้องขายให้ได้เท่านั้นลิตรเดือนนึงเท่านี้ลิตรนะฮะไม่มีเลยนะฮะตอนนี้ถามผมว่าถ้าเผื่อว่าบริษัทเขาถูกเอาไปทำประโยชน์ให้ต่างชาติแทนที่จะทำประโยชน์ให้คนไทยก็ผมเองก็ไม่มีอำนาจอะไรนะครับ ก็มันขึ้นอยู่อำนาจในบ้านเมืองแต่ถามว่าผมจะเลิกทำงานพวกนี้ไหมผมคงไม่เลิกเพราะทั้งชีวิตผมก็มีความสุขมีรางวัลด้วยการมาอยู่กับชุมชนแล้วก็รู้ว่าผมรักเขาก็รักผมแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นหน้าที่นะครับที่เราจะต้องช่วย
พราะเราพัฒนาประเทศทั้งหมดนี้เพื่อใครครับมันก็ต้องเพื่อคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็คงจะต้องร่วมกันทำนะครับเท่าที่ทำได้ก็ผมคิดว่าขณะนี้ก็มีหลายองค์กรนะครับออมสินนี่ก็เป็นเริ่มเป็นธนาคารของคนไทยแล้วยังมีโทรศัพท์อีกมีอะไรอีกผมคิดว่ากระแสทั่วไปเนี่ยเราน่าจะเปลี่ยนแปลงเอาองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมาทำเพื่อชุมชนให้มากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับครับคุณสวิทย์ครับทางสากลศรีประจันทร์เคยไปดูงานที่อสมทแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากอสมทวันนี้คุณสวิทย์เนี่ยจากอสมทมาที่นี่เนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับวันนี้ผมก็ได้มาเรียนรู้นะครับมาจากอสมทมาเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านว่าการรวมตัวสำหรับการช่วยตัวเองนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้รายการและบ้านรันเมืองของเราถือว่าได้ประโยชน์ครับและก็พร้อมที่จะนำไปออกอากาศเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศครับครับแล้วถ้าชุมชนแห่งไหนที่รวมตัวกันเข้มแข็งครับอยากจะเป็นแบบอย่างทำไงครับอสมทยินดีครับกรมอนามัยอสมทบริษัท Watchdog พร้อมที่จะเดินทางไปเปิดเวทีเพื่อนำความคิดเสรีของท่านมาเผยแพร่ทั่วประเทศครับวันนี้ก็คงเวลาก็คงละหมดแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านแล้วก็ผมหมอชูชัยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสร้างระบบของคุณธรรมครับสร้างระบบของการพึ่งตนเองความรับผิดชอบครับแล้วก็ไปใช้กับการทำมาหากินการทำมาหากินที่ใช้ความถูกต้องรับผิดชอบขยันก็จะไม่มีปัญหาองค์กรธุรกิจที่เป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นความจำเป็นมากนะครับที่จะต้องเป็นของรัฐหรือประชาชนหรือเป็นของชุมชนถ้าเป็นของนายทุนเป็นของต่างชาติก็คงเอาเปรียบเอาเงินไปหมดก็ไม่สนใจเรื่องนี้ครับแม้จะต้องเป็นของคนจำนวนมากและชุมชนต้องมีส่วนหนึ่งในการร่วมจัดการด้วยถ้าคนอื่นเข้าเอาของผมไปแล้วนี่ครับเอาองค์กรนี้ของผมไปแล้วนี่ยืนยันได้ไหมใครกล้าออกมายืนยันได้ไหมครับว่าเขาจะไม่ทิ้งองค์กรชุมชนของพวกผม